เอาละครับกระดาษสีผมมาพบเลยนะผมกระดาษวิจัยระบบกระรอกพอสวรรค์นะผมวันนี้เป็นตอนที่1615ถึงตอนที่1616นะครับผมเอาละครับเพื่อการสิวแล้วผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อป่านที่ดีกว่าครับณพื้นที่ต้องห้ามอย่างความบึ้งแรงพลังงานต้องกำเนิดอันไร้เทียมกาดของทะเลต้องกำเนิดกำลังถ่ายเทพลังงานเข้าสู่พื้นที่ต้องห้ามอย่างความบึ้งและในบรานีพื้นที่ต้องห้ามอย่างความมืดก็กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วราวกับลูกโป่งน้ำขนาดใหญ่แต่มันจะไม่ระเบิดราวกับว่ามันนั้นสามารถขยายตัวอย่างไร้เทียมกาดแต่สิ่งชีวิตภายในพื้นที่ต้องห้ามอย่างความมืดนั้นโชคดีไปอย่างมากเพราะพวกมันได้รับผลประโยชน์มากมายและรักทางกระเพาะของพวกมันนั้นก็มีระดับที่สูงขึ้นทีละคนซึ่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเวลาห้ามเปลี่ยนความมืดทั้งหมดนั้นต่างก็เป็นพรหมนุษย์และก่อนที่เจ้าชิงชนจะทำการโจมตีขอบเขตจักรวาลราชวังของพรหมนุษย์ได้ทำการประกาศกับพรหมนุษย์ทั้งหมดที่อยู่ในโลกอื่นๆว่าให้เดินทางกลับมาที่เวลาห้ามเปลี่ยนความมืดเพื่อเพลิดเพลินกับอากาศในครั้งนี้ดังนั้นในเวลานี้เวลาห้ามเปลี่ยนความมืดนั้นจึงมีมนุษย์ดูอย่างหนาแน่นแต่ด้วยการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเวลาห้ามเปลี่ยนความมืดถาวิพิธันอันไรขอบเขตก่อได้จะเกิดมาขึ้นบ้าและทรัพยากรที่แข็งแกร่งก็ได้รับการปรับปรุงเลี้ยงดูมันใช้เวลานานไปอย่างมากกว่าที่ปีทองฮับมาขนพืชจะสามารถยกระดับกลายเป็นโรคนิรันดร์ได้มันใช้เวลามากกว่าหลายหายนะข้างใจแต่แน่นอนไปแล้วว่าก่อนปีทองฮับมาขนพืชจะมีความเสถียรจะสมบูรณ์ผู้ตนจะบรรลันจะไม่สามารถเข้าสู่ปีทองฮับมาขนพืชได้แต่ยิ่งไปก่อนนั้นแม้ว่าทางจากรากฐานของมันมั่นคงมากแรงมันก็ยังมีช่วงเวลาสำหรับการปกป้องโรคนิรันดร์แห่งใบซึ่งมีเพียงสิ่งมีชีวิตพื้นเมืองเท่านั้นที่รับอนุญาตให้สามารถเดินทางเข้ามาได้ตัวระบบนั้นในโลกภายนอกนั้นพวกเขาจะไม่รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาระยะเวลาในการคุ้มครองดีก็คือ100,000ไหนะข้างใจเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบนั้นคนอื่นทำการเข้าสู่โรคนิรันดร์เพื่อทำการป้นชิงทรัพยากรพอโรคนิรันดร์ที่ถูกกำเนิดขึ้นมาใหม่นั้นจะให้กำเนิดทรัพยากรนิรันดร์มากมายและมีแม้แต่ทรัพยากรมากมายที่สามารถช่วยเหลือผู้ตนบันดาลสามารถปรับปรุงรากฐานกระเพาะของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วซึ่งมันเป็นสาเหตุว่าทำบาปประบันดาลทั้งสากกรตักเทียนดินนั้นจึงแข็งแกร่งมากกว่าผู้ตนคนอื่นแต่นี่ก็คือสาเหตุนั่นเองเพราะพวกเขาทำการครอบครองทรัพยากรอารัมค่าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเริ่มต้นของการกำเนิดอาณาจักรเทียนรินซึ่งมันได้ทำให้ความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นยกระดับขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนทำพวกเขาจึงได้เหนือกว่าดับนานคนอื่นและการที่เป็นดาวฮับเดอะคอมบูได้รับการยกระดับเข้าสู่นิรันดร์เป็นที่สบายแรกเรื่องนี้ก็ไม่สามารถปกปิดได้เช่นกันเย่เฉียนเคยทำการปิดซ่อมเวลาห้ามอย่างขมืดมาก่อนแต่รูปแบบค่ายกลดังกาก็ได้ถูกทำลายตรงด้วยการยกระดับของเวลาห้ามอย่างขมืดและมันก็ไม่สามารถซ่อนได้อีกต่อไปขอบเขตผู้จงโคพันในโรคแปลกใหม่ที่ใกล้เคียงสามารถสามารถถึงการยกระดับของเวลาห้ามอย่างขมืดดังทางข่าวดังกาจึงได้ถูกส่งไปยังจากเทียนดินอย่างรวดเร็วซึ่งมันไปได้ห่างไกลจากพื้นที่ของความมืดมากนะดังนั้นในเวลาดีประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่จากอาณาจักรเทียนดินจึงรีบเดินทางมาที่พื้นที่ของความมืดและแม้แต่ประพันธ์ทั้งสามของอาณาจักรเทียนดินก็เดินทางมาในที่นี้เช่นกันพระเจ้าเทียนดินพระเจ้าจิวเจ้และพระเจ้าอากิปะสิ่งมีชีวิตประพันธ์ทั้งสามเป็นสิ่งมีชีวิตประพันธ์ระดับสูงสุดที่รับการยอมรับภายในอาณาจักรเทียนดินและในหมู่ของพวกข่าวพระเจ้าเทียนดินนั้นเป็นระดับนันกะดี6ส่วนพระเจ้าชื่อเจ้และพระเจ้าอากิบะนั้นอยู่ในขอบเขตนันกะดี5ซึ่งความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นสามารถสังหารระดับนันคนอื่นได้อย่างง่ายดายและพวกเขาก็สามารถสังหารสิ่งมีชีวิตระดับนันธรรมดาได้ด้วยมือเพียงแค่ข้างเดียวนี่คือต่างโลกอย่างนั้นเลยพระเจ้าเทียนดินรู้สึกสงสัยการที่เขาทำการปฏิญาณผลไปเพียงครู่หนึ่งทำไมจู่ๆถึงมีโรคนิรันดร์เกิดขึ้นอยู่ใกล้ๆนี้พระเจ้าเทียนดินนี่ควรจะเป็นวีรังฮับของความมืดซึ่งมันนั้นเป็นของประชาชนพุ่งแก่งสุดพระเจ้าเกียบะได้กล่าวว่าประชาชนพุ่งแก่งสุดนั้นเป็นชื่อคนเย่เทียนภายในปัจจุบันหลังจากที่เขากลายเป็นดับนันแล้วเขาก็พร้อมที่ใช้ตำแหน่งของประชาชนพุ่งแก่งสุดประชาชนพุ่งแก่งสุดจากนั้นเกิดพระเจ้าเทียนดินถึงกับขมวดคิ้วเพราะเขาไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแต่เขานั้นก็อยากรู้มากจริงๆพระเจ้าเทียนเฟิงก็สามารถติดต่อกับประชาชนผู้แก่สุดได้ถึงบ้านประชาชนชิวเย่ได้ทำการกล่าวถามก็สามารถติดต่อได้พระเจ้าเทียนเฟิงได้ทำการติดต่อหาเย่เทียนในทันทีอันที่จริงเย่เทียนก็แอบไม่ค่อยสนใจกับเวลาห้ามเป็นความมืดดูแลดังนั้นหลังจากที่เขาได้รับข้อความมาจากพระเจ้าเทียนเฟิงเข
เขาจึงได้เดินทางออกจากวิหารต้นกำเนิดของว่างป่าในทันทีได้เทียนเดินทางออกมาจากว่างป่าและต้องมองสิ่งมีชีวิตบนนั้นมากมายที่เดินทางมาจากอาณาจักรเทียนดินภายในอดีตนานเขาอาจจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเทียนดินแต่ตอนนี้เขาอยู่ในโลกนิทราอาณาจักรตองฮับในความมืดเป็นที่ระบายแล้วระดับพนันคดี5จากนั้นเลยดวงตาของพระเจ้าเทียนเฟิงเบิกกู้เพราะเขาไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เขาไม่ได้พบกับเย่เทียนมานานแค่ไหนกันทำให้เย่เทียนที่สามารถยกระดับเข้าสู่ขอบเขตระดับนี้ได้มันยากแค่ไหนที่สามารถปรับปรุงขอบเขตกระเพาะของสิ่งมีชีวิตแต่บรรดาต้าซึ่งมันไม่ได้ถูกกำหนดไปโดยช่วงเวลาจำนวนเม็ดทั่วแม้ว่าจะอยู่ในขอบเขตกระเพาะดับบรรดาที่หนึ่งก็ตามมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่สามารถยกระดับต่อไปได้แต่อย่างไรก็ตามเย่เทียนก็สามารถยกระดับกลายเป็นดับบรรดาคดี5ได้โดยใช้เวลาเพียงไม่นานเท่านั้นและเขานั้นก็เก่งว่าเย่เทียนก็คงจะสามารถยกระดับกลายเป็นดับบรรดาคดี6ได้ภายในอนาคตอันใกล้นี้พระเจ้าเทียนดินได้จ้องมองไปที่เย่เทียนซึ่งเขานั้นสามารถรับรู้ได้ถึงภัยคุกคามที่ได้แรงและภายใต้การรับรู้ของเขาเย่เทียนนั้นโชว์พลังไปอย่างมากและมีความแข็งแกร่งมากกว่าเขาด้วยซ้ำเป็นไปไม่ได้เขาเป็นเพียงระดับคดี5เท่านั้นเขากลับมีความแข็งมากกว่าข้าด้วยซ้ำหรือว่านี่จะเป็นเพียงภาพลวงตาพระเจ้าเทียนดินได้คิดภายในใจแต่อย่างไรก็ตามเขานั้นจะไม่ถูกเย่เทียนเขาได้ทำการกล่าวทักทายเย่เทียนจากสุภาพคารวะอัมบาชนแห่งกฎวิธีพระองค์ไม่ควรกล่าวเช่นนั้นเย่เทียนไม่รู้ว่าเขาแนะนำคนจะเรียกคนผู้นี้ว่าอะไรดีแต่ก็โชคดีที่พระเจ้าเทียนเฟิงได้แนะนำคนผู้นี้ให้กับเย่เทียนและปล่อยให้เย่เทียนนั้นดูชื่อของพระเจ้าเทียนดินยินดีที่ได้พบพระเจ้าเทียนดินเย่เทียนได้กล่าวมาจากสุภาพพระเจ้าเทียนดินได้ยิ้มได้กล่าวมาว่าประชาชนแห่งกฎวิธีโรคนิรันดร์ทั้งสองพวกเรานั้นค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันพวกเราควรจะสามารถร่วมมือกันได้ภายในอนาคตอันใกล้นี้นั่นถือว่าเป็นได้ปกติแล้วเย่เทียนพยักหน้าหินดูหลังจากนั้นทั้งสองก็ทำการพูดคุยกันพักหนึ่งแต่แน่นอนอยู่แล้วว่าพระเจ้าเทียนดินไม่ต้องการอยู่ในที่แห่งนี้เป็นเวลานานเขานั้นเดินทางมาในที่แห่งนี้เพื่อยืนยันสถานการณ์โดยรวมทุกด่านและเขาเองก็ไม่ต้องการกลายเป็นศัตรูกับเย่เทียนเพราะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรสำหรับเขาเลยมันโชคดีแล้วที่เขาไม่ได้มีความคิดเช่นนั้นไม่เช่นนั้นตัวตนของเขาก็คงจะหายไปจากนี่นอกและก่อนที่จะรู้ตัวเวลาแห่งนักขังแต่ก็ได้หันไปอีกครั้งในเวลานี้เบนฮับของขมมือได้กลายเป็นโรคนิรันดร์สมบูรณ์และครอบครัวของเย่เทียนก็ได้เดินทางกลับสู่เบนฮับของขมมือทีละคนแม้ร่างกายหลักคนเย่เทียนจะยังไม่เดินทางกลับมาแต่ร่างกายคารอกนั้นก็เดินทางกลับมาเป็นที่ไปแล้วส่วนเย่จินเฉินหรือเย่จินเพิงก็ได้เดินทางกลับมานานแล้วและเผ่านุชบางคนที่อยู่ในขอบเขตผู้ตรงโคพานที่ตอนแรกเดินทางเข้าสู่อาณาจักรเทียนรินก็ได้เดินทางกลับมาเช่นกันแม้แต่ขอบเขตผู้ตรงโคพานบางคนที่ครองร่วมกับนิกายเซเวิงไฮก็ยังเลือกที่เดินทางกลับมาด้วยเช่นกันไม่นานหลังจากที่เป็นฮับของมือได้รับการยกระดับเป็นโรคที่อาจารย์เผ่านุชทั้งหมดนั้นอย่างคนวุ่นวายเล็กน้อยและผลลัพธ์ก็คือพอพันมนุษย์ระดับสูงได้ทำการแบ่งพื้นที่และจัดการทำนุษย์แยกออกจากการและมีพันมนุษย์จำนวนมากที่รับผลประโยชน์มากมายแรงยิ่งไปกว่านั้นพอพันมนุษย์นั้นยังทำการสนับสนุนการจัดตั้งก่อรังขึ้นมาทีละแห่งและจัดการให้หลายภูมิภาคด้วยก่อรังเหล่านี้ไม่เช่นนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะสามารถจัดการทั้งหมดด้วยฝีมือของพระเจ้าบังพันมนุษย์เพียงแค่ลำพังเวลาแห่นักขังใจได้ผ่านไปมากกว่าได้10ครั้งพื้นที่ทั้งห้าเป็นของมือก็รับการปรับปรุงรักฐานจากสมบูรณ์หลังจากนั้นเย่เทียนก็ได้สร้างรูปแบบแวดกลไกขึ้นใหญ่มากมายสำหรับพวงรุดเป็นการส่วนตัวไม่ใช่นั้นถ้าหากเป็นรูปแบบแวดกลไกขึ้นใหญ่ทั่วไปมันก็คงจะไม่สามารถใช้ขึ้นใหญ่ได้ในโรคนิรันดร์เวลาโรคนิรันดร์นั้นมันมีขนาดใหญ่มากเกินไปเว้นแต่พวกเขาจะไปถึงระดับอัมบาโซนพวกเขาไม่สามารถขึ้นได้ไปอย่างที่ต่างๆได้ในระยะทางที่ยาวไกลและเมื่อปิดหับเป็นความมืดมีความมั่นคงมากแล้วเย่เทียนก็ไม่ยังเป็นใจต้องกังวลเกี่ยวกับมันหลังจากนั้นเย่เทียนก็ได้ทำการรวบรวมเซลล์ก่อนต่างๆภายในปิดหับเป็นความมืดและร่างวัตานจำนวนในประเทศของเขาก็ได้กระจายไปทั่วทางปิดหับเป็นความมืดและเมื่อไรก็ตามที่มีเซลล์ก่อนสำคัญเกิดขึ้นเซลล์ก่อนเหล่านั้นก็ถูกเย่เทียนทำการครอบครองเอาไปซึ่งเซลล์ก่อนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับเขาแต่เขานั้นสามารถมอบมันให้กับพระเจ้าปังพมนุษย์และส่วนเล็กๆนั้นจะถูกใช้งานโดยเย่จินเพิง
แร่เจ้าจินเฉินนั่นเองซึ่งเพื่อให้พวกเขานั้นสามารถยกระดับไปสู่ระดับเคียงกาดในขอบเขตอันนั้นขั้นแรกได้พวกเขาต้องการทรัพยากรเราดีดังนั้นเจ้าจินเผิงแร่เจ้าจินเฉินจึงได้ทำการจุดการบ่มเพาะเพื่อออกตามหาทรัพยากรที่เหมาะสมสำหรับตัวเองเรียกได้ว่าในยุคนี้ถือได้ว่าเป็นยุคที่ดีสุดและเป็นโอกาสสำหรับพวกเขาด้วยเช่นกันแร่ด้วยวิธีการดังกล่าวพื้นที่ดังห้าเป็นของมือจึงได้ไปสู่ยุคแห่งการพัฒนาอย่างรวดเร็วและขอบเขตผู้จงโฮพันจำนวนมาทั่วก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในชั่วพริบตาเวลาไรฮะนะครั้งแต่ก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วในเวลาดีเผ่านุชให้กำเนิดขอบเขตผู้จงโฮพันที่แข็งขึ้นมามากมายซึ่งมันมีขอบเขตผู้จงโฮพันดับ3จำนวนมากแต่ขอบเขตผู้จงโฮพันดับ2ด่านแห่งของเครื่องหายากอยู่ดีและต่างจากที่ผ่านไปหลายพันแห่งนะข้างใจเย่เทียนไม่เพียงแต่จะสามารถบ่มเพาะไปถึงระดับเกียงการแต่ขอบเขตทางคดี5ได้แล้วเท่านั้นแต่เขาจะสามารถสร้างสัตว์นิทานที่เรียกว่ากะปีแห่งความว่างป่าซึ่งมันรวมเอากระเกนิรันต่างๆเข้าด้วยกันเป็นทักษะนิรันที่สวรรค์อย่างที่เปรียบไม่ได้และมีพลังมากกว่านิ้วแห่งการทำลายร้างไปอย่างบ้าถ้าหากจะพูดกับคนดีนิ้วแห่งการทำลายร้างทุกสรรพสิ่งดันเป็นพลังงานที่ใช้ในการกระตุ้นนิ้วรันเท่านั้นแต่ถ้าหากใช้งานจริงๆแล้วมันแทบจะไม่ได้สวรรค์มากนักแต่กะปีแห่งการทำลายร้างความว่างป่านั้นเป็นทักษะนิรันที่ถูกสร้างขึ้นโดยเย่ทีสำหรับพลังต่อสู้ที่แท้จริงเดิมทีเย่เทียนต้องการสร้างทักษะนิรันประเภทการป้องกันและคมเกลียวแต่เขารู้สึกว่าเขาอาจจะต้องใช้เวลานานไปอย่างมากในเวลาดีและเขาเองก็ไม่ต้องการบ้านพอด้วยต้องการนิรันจุดจบคนเย่เทียนมันได้ทำให้ระดับการใช้ชีวิตคนเย่เทียนนั้นสูงกว่าระดับนั้นคนอื่นไปอย่างมากดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นจะต้องใช้ทักษะนิรันในการป้องกันเพื่อทำการใช้ชีวิตของเขาและทักษะนิรันได้ความเร็วดันมันก็ไม่ได้จำเป็นมากนักอย่างน้อยที่สุดมันก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับทักษะนิรันประเภทกระโจมตีถึงเวลาที่จะโจมตีขบวนในครั้งที่6แล้วเพราะเราอยู่ในขบวนนิรันดร์ครั้งที่5มานานมากแล้วเย่เทียนได้คิดกับตัวเองในตอนนี้เย่เทียนมีความมั่นใจระดับสูงในการโจมตีขบวนในครั้งที่6ดังนั้นเขาจึงไม่ทำการรวบรวมทรัพยากรเพื่อช่วยให้เขาในการโจมตีหลังจากนั้นเย่เทียนก็ได้ทำการโจมตีในทันทีและหลังจากที่ผ่านไปเวลานานเย่เทียนก็สามารถทำลายพันธการได้สำเร็จและโจมกระดับเข้าสู่ขบวนกระดมเพาะระดับอันนั้นก็ได้6ซึ่งมันได้ทำให้ความแข็งแกร่งของเขานั้นพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เข้าสู่ระดับอันนั้นก็ได้6เป็นที่ระบายแรงมันก็เป็นยากไปอย่างมากที่เขาจะสามารถถอดรองขอบเขตได้ในอนาคตมันนั้นไม่ได้ถูกกำหนดด้วยความสามารถเป็นแต่จะเป็นสิ่งวิทยาศาสตร์กำเนิดมันก็เป็นยากไปอย่างมากที่สามารถทำลายพนักการและใช้เวลาดาแถมยังใช้ทรัพยากรมากมายเพื่อทำลายพนักการอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าเทนรินเขานั้นได้ยกระดับเข้าสู่ขบวนนางก็ได้6อาเปวารามากกว่าหลายพันไหนะข้างใจแรกแต่เขานั้นก็ไม่สามารถที่จะยกระดับเข้าสู่ขบวนนางก็ได้7ต้าเดมันดาโรคเนตันจำนวนเมทูภายในฮาเรตต์กำเนิดแห่งดีมันมีสิ่งชีวิตในบรรดานมากมายที่มีระดับต่ำกว่าขบวนนางก็ได้6แต่จำนวนขบวนนางก็ได้7ขึ้นไปนานพวกมันหาจากไปอย่างบ้าและระดับนางให้7เพียงแค่คนดีสถานะของพวกเขานั้นก็ทรงๆอย่างที่เปรียบไม่ได้และเกือบจะเป็นการดับดูในระดับต้นๆภายในฮาเรตต์ก็กำเนิดแห่งดีหลังจากที่เทียนกลายเป็นระดับนางที่6เป็นที่ระบายแรงเขาก็รู้ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะยกกระดาษไปสู่ขบวนนางที่7ได้ในช่วงเวลาสั้นๆแค่ดีและมันก็ยากไปอย่างบ้าแต่แล้วก็ตาอ่อนก็ยังคงเตรียมพร้อมสำหรับการยกกระดาษไปสู่ขบวนนางที่7ภายในอนาคตอีกตู้และในวันนี้เย่เฉินก็ได้เดินทางมาที่ตำนักเทศติดอมบันเพราะการแลกเปลี่ยนกับตำนักเทศติดอมบันนั้นมันทำให้เขาได้รับผลประโยชน์มากมายและบางครั้งที่เขาไม่มีสมบัติเพียงพอเขาก็สามารถเดินทางมาในที่แห่งดีเพื่อทำการแลกเปลี่ยนโดยไม่จำเป็นจะใช้เวลานานมากนักในการค้นหาทรัพยากรบางตาแต่โดยไม่คาดคิดประชาชนที่12ของตำนักเทศติดอมบันก็ได้ทำการประกาศออกมาว่าตำนักเทศติดอมบันนั้นกำลังจะรับสมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการนอกเหนือจากประชาชนที่12แล้วยังมีสมาชิกภายใน108คนที่อยู่ภายในตำนักเทศติดอมบันนอกเหนือจากสมาชิกภายในแล้วยังมีสมาชิกภายนอกอีกเป็นจำนวนมากซึ่งสมาชิกภายนอกนั้นจะไม่ได้มีกฎเกณฑ์ข้อจำกัดพวกเขาสามารถซื้อขายได้อย่างอิสระแต่พวกเขาจะไม่สามารถได้รับผลประโยชน์ใดๆมากมายแต่กับสมาชิกภายในนั้นไม่เพียงแต่พวกเขาจะรับคะแนนนำจากอบชนทั้ง12ต้นนั้นแต่ยังได้รับการใบบัตรและผลประโยชน์มากมายอีกด้วยดังนั้นทุกคนจึงอาจจะเป็นสมาชิกภายในแต่อย่างไรก็ตามสมาชิกภายในนั้นเกือบจะคงที่และจำนวนของสมาชิกภายใน108คนก็แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเว้นแต่ว่าจะมีสมาชิกภายในคนใดคนหนึ่งที่ตกตามันก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่รับเชิญมาจากสมาชิกภายนอกแต่แน่นอนว่าถ้าคุณต้องการกลายเป็นสมาชิกภายใน
คุณก็จะต้องทำการดำเนินบางตาหลังจากที่ทำการดำเนินเสร็จสิ้นคุณก็จะกลายเป็นสมาชิกภายในจริงแท้จริงท่านปรมาจารย์ข้าขอแนะนำให้ท่านกลายเป็นสมาชิกภายในของจังหวัดเทศดำปันเพราะบัตรส่วนที่2นั้นร่วงรู้ความลับมากมากและมีทรัพยากรบางอย่างทั้งนั้นที่ถูกร่วงรู้โดยบัตรส่วนที่12และปรมาจารย์คนก่อนก็ได้ถูกรับเชิญให้เป็นหนึ่งภายในสมาชิกภายในของจังหวัดเทศดำปันด้วยเช่นกันนอกเหนือจากบัตรส่วนที่12แล้วยังมีสมาชิกภายในบางคนที่ในขอบเขตอันดังคืนขั้นอีกตู้บินดานสิบิตได้กล่าวแนะนำเอาละถ้าอย่างนั้นข้าจะลองดูเย่เทียนได้เพียงหน้าต่อจากนั้นเย่เทียนก็ทำการสมัครเข้ารับการทดสอบกลายเป็นสมาชิกภายในเขานั้นรู้สึกว่าด้วยความแข็งภายในปัจจุบันของเขามันคงจะเพียงพอแล้วที่สามารถทำหน้าที่เป็นสมาชิกภายในคนเหนือเทศดิดัมปันนัตนาเทศดิดัมปันหลังจากที่ใบสมัครคนเย่เทียนได้รับการอนุมัติเขานั้นก็ได้เข้าสู่พื้นที่การทดสอบในทันทีและในเวลานี้ดับบันดาลคดีแปดก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าเย่เทียนนี่คือสมาชิกภายในคนระดับเทพดิดัมปันแต่ดับบันดาลคดี6ถึงนั้นเลยอีกฝ่ายที่เห็นขอบเขตการพบคนเย่เทียนก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเพราะขอนั้นเป็นดับบันดาลคดี6เพียงแค่คนเดียวที่ก็สามารถกลายเป็นสมาชิกภายในของตระหนักเทพดิดัมปันสมาชิกระดับสูงของตระหนักเทพดิดัมปันนั้นต่างก็เป็นคนเป็นนิรันดร์ขึงขั้นและส่วนใหญ่ก็เป็นดับบันดาลคดี9มีเพียงไม่กี่คนทุ่มนั้นที่อยู่ในขอบเขตอนันต์คดี8และมีส่วนน้อยไปอย่างมากที่ในขอบเขตอนันต์คดี7และมันแทบจะไม่มีสมาชิกภายในคนดาที่ในขอบเขตอนันต์ข้อที่6บัพชนแห่งกลวิธีการประเมินของเจ้าหนันก็คือการต้านทานการโจมตีของข้าแต่หากเจ้าสามารถประสบความสำเร็จเจ้าหนันก็จะเข้าสู่รายชื่อเพื่อให้บัพชนทั้ง12ทำการเลือกสถานการณ์สำหรับการต่อสู้ของผู้สมัครสำหรับเจ้าซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าเจ้านั้นจะเลือกหรือไม่หลังจากที่ฝ่ายพูดจบตอนนี้ก็ได้ทำการข่าวเสพออกมาว่าแม้ว่าจะเป็นอะไรก็ตามชื่อของข้าก็คือบัพชนบูจวนบัพชนบูจวนอย่างนั้นเลยเอาราท่านลงมือได้เลยเด้เทียนที่ทำการกล่าวออกมาเบาๆตุ้มทั้งสองได้ทำการต่อสู้กันบัพชนบูจวนนั้นเก่งกาจในเรื่องทักษะการชกมวยและทุกหมัดของเขานั้นถือว่าเป็นการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวมันทำให้ความเปล่าภายในระดับเทพที่ดำบรรแห่งนี้ถึงกับสะเทือนในสายตาของเย่เทียนแล้วบัพชนบูจวนที่อยู่ในระดับนันขั้น8นั้นค่อนข้างที่จะสว่างไปอย่างมากแต่เขาเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นระดับนันขั้น8ในระดับต้นเพียงเพราะบัพชนบูจวนนั้นมีเพียงแค่ทักษะที่หลังคึงขั้นและทักษะมากมายที่เขาใช้ออกมาดันก็เป็นเพียงทักษะระดับนันเท่านั้นแต่มันก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถทำทุกอย่างได้ตามต้องการกับปีความว่างเปล่าแห่งการทวารายี่ทีในทีดับจากที่เป็นสมบัติต้องระดับสูงจากนั้นดาบก็ทำการเจรจากฎเกณฑ์อันไร้เหียมการแรงพุ่งโจมตีไปที่บัพชนบูจวนตุ้มทั้งสองได้กระเด็นออกไปพร้อมกันแต่มันควรจะพิจารณาว่าเย่เทียนนั้นมีความได้เปรียบมากกว่าและในขณะนี้เครื่องหมายดาบก็ได้ปวดตัวบนร่างกายของบัพชนบูจวนซึ่งมันไม่สามารถที่จะกระจายออกไปจ้าเป็นไปได้อย่างไรที่เจ้าสามารถจะสานนิรันดร์ขึ้นมาจ้าอะไรยิ่งไปก่อนนั้นเจ้าเป็นเพียงระดับอนันต์ขั้นที่6แต่พลังต่อสู้ของเจ้านั้นสามารถที่จะกับอนันต์ขั้นที่8ที่อยู่ในระดับต้นๆได้เมื่อบัพชนบูจวนถึงกับตัวรึงเย่เทียนไม่ได้แปลกใจไม่แต่ดอกเพราะในตอนที่เขาอยู่ในระดับอนันต์ขั้นที่5พลังกระโดดสู้ปกติของเย่เทียนนั้นก็เทียบได้กับระดับอนันต์ขั้นที่8ที่อยู่ในระดับออนแอร์แล้วแต่ในทุกวันนี้รากฐานกำลังเพาะของเย่เทียนได้กลายเป็นระดับอนันต์ขั้นที่6เป็นที่ระบายแรงดังนั้นพลังกระโดดสู้ของเขาจึงได้ถูกยกระดับขึ้นซึ่งมันเกือบจะเท่ากับอบชนแฮนะเทียนชูเพียงแต่ว่าอบชนแฮนะเทียนชูนั้นมีสมบัติตับที่สว่างทุกชนิดแต่เย่เทียนไม่ได้มีมันดังนั้นพลังกระสู้แบบธรรมดาของเขาจึงไม่สามารถที่จะกับระดับอนันต์คดีก้าแต่อย่างไรก็ตามจะหากเขาใช้นิ้วนี้ตามเขาเนี่ยก็เก่งว่าพลังโจมตีของเขานั้นก็ควรจะสามารถที่จะกับระดับอนันต์ครึ่งขั้นที่อยู่ในระดับออนแอร์ด้าอบชนบูดวนท่านต้องการต่อสู้อีกหรือไม่แน่นอนข้าต้องการที่จะทดสอบความแข็งแกร่งของเจ้านี่เป็นกฎเกณฑ์ที่ถูกกำหนดโดยอบชนที่12ตุ้มตุ้มตุ้มทั้งสองยังคงทำการต่อสู้กันต่อไปแต่ความแข็งแกร่งของเย่เทียนนั้นแข็งแกร่งมากกว่าอบชนบูดวนไปอย่างมากดังนั้นอบชนบูดวนจึงได้ถูกปราบปรามอยู่ฝ่ายดีเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไปชมกันต่อกันในพรุ่งนี้ก่อนนะครับเมื่อเหตุการณ์ข้าต่อไปนั้นจะอะไรกันแน่นะครับผมเอาละครับถ้าว่ากันใดก็ขออภัยนะครับอย่าลืมกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเลยนะครับของครับ